ู้เราจะไปไหนนะครับแต่ตอนนี้มาถึงตรงนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วดึงสองต้นเชียบเข้าตาคุณเอาล่ะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นหินอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเลยก็เป็นเฉพาะช่วงครับผมแต่ว่าก็ระมัดระวังหน่อยเราอาจจะมีจุดบอดสายตาใช่ไหมใช่ครับจุดบอดสายตาไม่ได้ผ่านได้ผ่านได้ที่นี่อยู่ไม่มีใครปิดเพลงไม่ปิดเพลงดีกว่าอุบัติวันนี้ครับเราก็จะเดินทางระยะทางสั้นๆแต่ว่าน่าจะโหดสุดจาก2วัน3วันที่เราผ่านมานะครับวันนี้ก็คือเราจะไปหาโศกครับทางขึ้นค่อนข้างเอ็นดูโรครับแต่ไม่เป็นไรในเมื่อตามทัวร์กับการเที่ยวจังเมืองแล้วก็หรือว่าบ้านเพื่อนมาเขาไปได้มาบินเลนก็ไปได้ครับแล้วเจอกันเข้าสู่การเดินทางวันสุดท้ายของคณะพวกเรานะครับเป้าหมายสุดท้ายของพวกเราก็คือผาโศกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีส่วนการเดินทางนั้นจะยากลำบากแค่ไหนก็ติดตามไปพร้อมกับพวกเราเลยครับไปล่องไหนวะเนี่ยป่ะโอ้ยครับไม่รู้เราจะไปไหนนะครับแต่ตอนนี้มาถึงตรงนี้เหนื่อยมากครับเส้นทางนี่แบบว่าก็ขอแจมก็ขอแจมครับผมร่วมทีมสุดยอดมาวันนี้รถติดประเภทร่วมพลคนรถติดประเภททีมติดประเภทโอเคตอนนี้ก็คงต้องให้รถที่เขาถูกประเภทนะครับออกไปก่อนเพราะว่าถ้าพวกเรานำหน้านี่เป็นภาระแน่นอนขวางทางเขาโอเคเริ่มเดินทางกันครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราต้องเอาสัมภาระใส่รถแท็กๆนะครับเพราะว่าไปตัวเปล่าที่ยังลำบากนะครับไหนจะรถอีกประเภทอีกโอเครถเล็กเขาให้ออกก่อนครับเอาจริงๆนะเหนื่อยมาก
อยากกลับไปนอนที่บ้านนะแต่ในใดมาถึงนี่แล้วครับมาพร้อมกับกับคุณหัวบ้านเพื่อนเที่ยวกันหนึ่งผมก็ต้องไปแล้วครับฟ้าปิดเลนโอเคแล้วไปดูกันครับว่าพาตกจะคุ้มค่ากับที่นอนลำบากลำบนขนาดไหนครับผมครับไปไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามคือกระดันนี่ไงตามหลังไปก็ได้พี่เขาก็เตือนแล้วครับผมจะลงยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกูหลุดบ่
ขอบคุณครับพี่โอ้โหที่นี้พี่ไม่น่ารอดขอบคุณครับสามสี่เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงผาสวนแล้วนะครับพี่โอ๊ตมึงดำเนินรายการมึงสิกูเหนื่อยครับพี่หลงแล้วกันถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมพี่โอ๊ตเนี่ยไปชมที่ช่องอ่อนอัวบ้านเพื่อนนะครับเพราะอีพี่มอนถ่ายกดดันกดดันอยู่หลังอีพี่โอ๊ตกดดันตลอดทางบอกเลยมีเร่งเครื่องใส่กูด้วยอ่ะโอ้ยมึงอยากไปเล่นน้ำได้ใช่ไหมเบียก็ตอนนี้เราอยู่ที่ผาโศกอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นอันซีนอีกที่นึงของจังหวัดอุบลนะจะอันซีนก็ไม่อันซีนแค่ไหนคือดูแค่ทางเข้าก็รู้ดูแค่ทางเดี๋ยวเราพี่โอ๊ตให้พี่โอ๊ตพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศดีกว่าโอเคทางลำบากแค่ไหนดูในรู้ในคลิปวิดีโออยู่แล้วแหละพี่โอ๊ตได้ถ่ายไหมทางมาถ่ายครับถ่ายตลอดทางครับเป็นเอ็นดูโร่ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยครับแล้วมึงดูรถกู ลูกศิษย์พี่นายไรเดอร์ลูกศิษย์พี่นายไรเดอร์โอ้คงอย่างนั้นแหละสกิลอัพเลยเนี่ยรอบนี้ฝากถึงพี่นายไรเดอร์ด้วยนะครับถ้ามาอุบลต้องมาผาโศกนะครับผมผมเอารถมาได้เลยผมมาได้พี่ก็สบายเลยตระกูลสกูตเตอร์มาได้ผมบอกเลยแล้วก็เที่ยวจังมึงก็มาได้แล้วด้วยเขามาสกูตเตอร์สองคันเลยอันไหนอีกที่เป็นสกูตเตอร์รายการไหนอีกทูไทยถูไทยไปถูไทยเขาถูไทยถูไทยมาอุบลนะเราเจอกันไปโอเคครับโอเคครับถึงแล้วครับผาอะไรนะพี่ต้นผาโศกผาโศกอุบลราชธานีครับอำเภอของเจียมเหนื่อยจนลืมว่ามันชื่ออะไรนะแต่จริงๆแล้วพอขับรถขึ้นมาถึงนี่มาเจอหน้าผาแบบนี้วิวแบบนี้ที่กลางเต็นท์แบบนี้ก็หายเหนื่อยครับผาโศกอุบลราชธานีครับชื่อนี้ต้องจำเลยฝั่งนู้นครับทะเลหมอกเป็นฝั่งประเทศลาวเห็นไหมผาปิดเลนพาท่านผู้ชมมาชมนะครับจะเหน็ดจะเหนื่อยจะหนักจะหนาเราก็ดันด้นกันมาด้วยรถ X-Max 300สกูตเตอร์บ้าพลังของพวกเรานะครับก็เต็นท์นอนของพวกเรา3หลังสกูตเตอร์หมดมากองอยู่ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนอกจากอยู่ข้างหลังแล้วดูที่กลางเต็นท์ของพวกเรากันดูนี่ซะก่อนครับดูนี่ซะก่อนหายเหนื่อยเลยครับแงนมองจากในเต็นท์นี่ก็เห็นทะเลหมอกเห็นวิวสุดๆฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วราคาที่พักที่นี่ไม่ต้องจ่ายสักบาทครับจ่ายแค่ความเหนื่อยแรกมาก่อนจะได้วิวแบบนี้นี่โอ้ย3หลังสกูตเตอร์บ้าพลัง3คนมาด้วยกันไปด้วยกันThank you.
ี่ฮะพี่น้องครับผมคุ้มว่ะพี่คุ้มไหมทางมาครั้งนี้ครับวัดเราเออใช่ชะตาวัดเราต่อไปวู้วดิไปครับพี่เบียร์ไปครับเชียร์ครับต้องกระนับท่านผู้ชมครับจากกุชชี่ในตำนานที่เขาล่ำลือวันนี้มาสัมผัสกันแล้วโอ้พูดอะไรไม่ออกครับหนาวพี่ดองครับผมเป็นไงครับคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับโคตรคุ้มอ่ะพยายามงอขาไว้อ่ะอ่ะจัดไปไปแล้วไปตั้งเข้าตั้งเข้าแข็งๆอ่ะแล้วลงไปเยอะเลยแล้วลงไปเยอะนี่แหละแล้วลงไปเยอะที่รักแล้วมึงก็บอกว่าใครรักมึงไปอ่ะที่รักใครรักมึงมาเห็นไหมข้างหลังเล่นกันเที่ยวจังเมนกับคนรัวอะพวกน้ำไม่อาบมาเล่นนะฟินครับเพื่อนถ้าใครมาก็สุดถ้ามอไซค์มีก็นั่งแตะมาเหมาวาง 1,500 บาทจะเข้ามาตามทางอ่ะก็จะเจอบ้านชาวบ้านหลังสุดท้ายนั่นแหละครับเหมาเข้ามาเลยตรงนี้เลือกครับตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องรีวิวครับท่านผู้ชมพี่เบียร์จัดให้แล้วนี่พี่โอ๊ตสามพี่เล็กเย้รู้สึกว่า3วันที่เข้ามาอยู่ด้วยกันพวกมึงจะสนิทกันเร็วมากเลยนะพี่ลองมาเออมาโอ้โหเฮ้ยดิสตอปเจี๊ยบเขาแตกจะมาเดี๋ยวกูเล่นกับกล้องทุกช่องเลยก็คนกลัวกูยังไม่ทันได้ถ่ายเลยถ่ายเลยดูดิครับท่านผู้ชมปีนขนาดนี้มีที่ไหนอ่ะโอ้โหมันไม่ง่ายครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามาถึงแล้วก็โคตรคุ้มอ่ะฟ้าบิเลนมาถึงแล้วครับคืนนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันนะครับและคือก็เราไม่ต้องพูดรอดูข้างหลังเขาพูดกันหมดแล้วเราช่องเราไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องเขาคุยกันหมดแล้วอ่ะให้ตอบภาพให้ภาพบรรยายให้พวกคนตัวบ้านเพื่อนเที่ยวจังเมืองเนี่ยให้มันพูดข้างหลังไปเราฟินกับบรรยากาศพออ่ะนี่ดูวิดีโอดินี่ดูข้างหลังเราอ่ะกุชชี่ครับต้องจ่ายเท่าไหร่วิวอย่างเงี้ยก็แค่เติมเท่าไหร่แค่เติมน้ำมันขึ้นมาพี่เบียร์ไปโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคฟินขับรถมาเหนื่อยครับอาหารมันบอกชั้นดีของเราวันนี้ก็คือนี่ครับยำโบกซ้ายมันไปยาวเลยรสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับแต่ว่ารสชาติของอาหารครับไม่สู้บทสนทนาที่เราคุยกันหลังจากเหนื่อยกันมาทั้งวันนะครับกำลังปิดคลิปโอ้ช็อตนี้ไม่ตัดอ่ะช็อตนี้ไม่ตัดอ่ะท่านผู้ชมครับเสียงเมื่อกี้นะครับดูหน้าเลยแล้วกันสวัสดีครับผมพี่แป้ดังพี่แป้ไปทุกช่องพบกับผมได้ที่ทุกช่องนะครับครับผมกูสวัสดีครับเบียร์ซดหน่อยซดหน่อยกูไม่ต้องถ่ายกูไม่ต้องตัดแต่กูออกทุกช่องไม่ต้องมีช่องของตัวเองไม่ต้องมีคุณพี่หน่องยังไม่ได้กินนะพี่หน่องยังรออยู่เนาะตดเลยแล้วไม่ได้ด้วยแล้วเนี่ยอันนั้นพี่แก้วนะครับไฟอาจจะไม่ถึงส่องให้พี่แก้วหน่อยนี่พี่แก้วก็รออยู่รอน้ำร้อนอยู่นี่ครับเกาหลีเหรอพี่รสชาติอาหารอาจจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ทำไมรอลิงหายอ่ะบรรยากาศในการนั่งคุยกันวันนี้โอ้โหสุดยอดครับไม่เป็นไรครับเอาแค่รู้ว่าเป็นมาม่าโอเคครับวันนี้หลังจากเหนื่อยมาทั้งวันก็น่าจะรอดตายแล้วแหละแล้วทำไมต้องมาช่วยกันด้วยโอ้ยมาม่าต้มยำน้ำข้นต้องปั่นนะโอเคว่ามากินไหมอร่อยนะเราเจอกันครับWe'll be right back.
ดูทะเลหมอกครับตื่นขึ้นมาเช้าเมื่อเช้านี่มีฝนตกปล่อยๆลงมาแล้วก็ที่ฝั่งลาวเนี่ยน่าจะมีหมอกตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่ปีนเขาขึ้นมานะครับคนอื่นๆยังตื่นกันไม่ถึง 10% นะครับยังนอนอยู่เพราะว่าอากาศชวนนอนแบบฟินมากๆอากาศเย็นสบายแล้วก็มีฝนปล่อยๆนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ซาลงแล้วนะครับก็เลยมาเก็บภาพดูแฟนฟ้าพิเศษดูเดี๋ยวชมบรรยากาศแบบเต็มๆเลยครับผมนี่ครับตอนนี้ผมมายืนอยู่บนช่องว่อนหินที่โผล่ไปบนหน้าผานะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างหวาดเสียวแล้วก็น่ากลัวพอสมควรเรามาชมบรรยากาศกันเลยว่าจะขนาดไหนนะครับคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากนี่ครับบรรยากาศเช้าภูเขาทางฝั่งซ้ายมือครับเป็นสลับเป็นแนวเป็นช่องแล้วก็มีหมอกนะครับจะได้ว่ากล้องเราซูมไม่ได้เนาะแต่ว่าสวยสวยมากจริงๆฝั่งลาวท้องฟ้าขมุกขมัวน่าจะฝนตกครับสีเขียวพื้นดินตัดกับแม่น้ำโขงแล้วก็ท้องฟ้าขมุกขมัวหน่อยฝนกำลังจะตกอันนี้ก็วิวทางฝั่งไทยนะครับสุดยอดมากครับโอ้ไม่รู้จะบรรยายยังไงครับให้ภาพบรรยายแล้วกันเนาะให้ดูว่ามันสูงแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะครับหวาดเสียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ปลอดภัยอยู่ในจุดที่ผมนั่งนะครับเซฟตี้ตัวเองอยู่นี่วิวโอ้ยค่าที่พักค่าวิวไม่ต้องจ่ายสักบาทครับจ่ายแค่ค่าน้ำมันแล้วก็ความเหนื่อยขึ้นมาทางมันโหดแค่ไหนก็ดูในคลิปที่ผ่านๆมาตอนขึ้นมานั่นแหละครับเอ็งแม็ก300พาฝาปิดเลนขึ้นมาได้แล้วก็เพื่อนร่วมทางงานนี้ต้องขอบคุณพี่หน่องอุ่นอัวบ้านเพื่อนพี่แจ็คสิริคาเฟ่พี่จอนกลุ่มเอนดูโรพี่บุญมังสาหารนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทัวร์กราบๆนะครับรอบนี้ได้สิทธิ์มาร่วมทริปกับพี่บาสพี่วุฒินะครับมิสเตอร์เอียนพี่แก้วแล้วก็ชาวคณะของทัวร์กราบๆซึ่งฝาปิดเลนก็ฝากขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วหลังจากลงจากเขานี้แล้วเราก็คงต้องแยกย้ายกันกลับบ้านครับอาจจะไปนอนสัก3วันไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าทริปนี้สุดๆจริงๆนะครับครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับก็คือทุกคนกำลังเก็บเต็นท์เก็บเสื้อผ้ากันนะครับเตรียมกลับสำหรับเช้าวันที่4ที่ผาโศกส่วนเป้าหมายต่อไปของเราก็คือกลับบ้านไปนอนครับเราครับเรากำลังจะลงจากผาโศกครับวันนี้ที่นำหน้าผมอยู่นั่นน้องเบียร์ครับเที่ยวจังมึงหรือพี่เบียร์ของแฟนคลับข้างหลังผมตามมาเป็นขบวนครับไม่กล้าหันไปมองเพราะว่าสมาธิหลุดนิดนึงน่าจะเป็นภาระเพื่อนๆเลยครับโอเคครับเส้นทางโหดแค่ไหนก็ดูในคลิปแล้วกันครับผมในป่าชัดๆครับท่านผู้ชมเ
ครับสำหรับวันนี้เราก็หลังจากที่เที่ยวกันมา 3-4 วันนะครับเราก็จะมาปิดคลิปกันที่นี่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณไม่ใช่วันนี้สิ3-4 วันมันเนี่ย3-4 วันมันจะต้องขอบคุณพี่แจ็คจริงๆนะครับขอบคุณมากครับที่ดูแลทั้งอาหารการกินแล้วก็นำทางพาพวกเราเที่ยวฝากร้านพี่แจ็คหน่อยฝากร้านสิริคาเฟ่ฝากร้านนั้นนะครับสิริคาเฟ่มี2สาขานะครับอยู่ที่พี่บูลบางสาขาและในตัวจังหวัดอุบลราชธานีครับขึ้นเบอร์โทรให้ด้วยถ้าใครมาพี่บูลหรือว่ามาที่อุบลนะครับติดต่อโทรเข้าเบอร์ร้านเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตมันไปส่งลิงก์ขึ้นตรงหน้าจอให้ครับถ้าอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฝากปิดเลนอุดหัวบ้านเพื่อนทัวร์กับกาบแล้วก็เชื่อจังมือด้วยนะครับทริปนี้เป็นทริป4 ช่องมันรวมตัวกันมันไม่มั่วมันไม่ได้ยากมันไม่ง่ายที่จะมาได้รวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้โอเคพี่โอ๊ตครับผมขอบคุณมากนะครับอย่าลืมช่องน้องใหม่ครับฟ้าปิดเลนแล้วก็บนหัวบ้านเพื่อนครับแล้วก็กาเที่ยวจำเงินครับผมครับสวัสดีขอรับพี่ก่อนครับสวัสดีครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ